แล้วก็ถอดมงคลให้กับเพชรเชียงยืนครับส่วนทางด้านของชาติทวีครับคุณอภิชาติแก้วขจรแล้วครับมาถอดมงคลด้วยตัวเองครับตามต่อครับคู่รองของทุกท่านในวันนี้มาถึงแล้วนะครับชาติทวีหรือว่าสอนนารายครับนักชกวัย18ปีนะครับเกิด26ธันวาคม2547ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขามาจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับมีคุณอภิชาติแก้วขจรแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะฟ้าสีทองทอเทพสุทินครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่อภิชาติมวยไทยครับชื่อเดิมของชาติทวีก็คือสอนนารายนะครับส่วนทางด้านเพชรเชียงยืนครับหายไปนานกลับมาแล้วนะครับเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์ครับ25ปีครับเกิด15กันยายน2539นะครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาก็มาจากอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วสาวเอ๋เมืองนนท์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับดาวเงินจักรพล191ครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับชาติทวีฟอร์มหลังก็มีชนะก้องกุลาเจี๊ยบรามินทราครับที่มหาสารคามครับต้นปีครับแล้วก็มาแพ้เด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ที่รังสิตแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนดาวนภาสสต้อยแปดริ้วที่อตก3แห่งนี้ส่วนทางด้านของเพชรเชียงยืนนะครับหายไปตั้งแต่นู่นแหละครับปี2559ครับเอาชนะก้องบุรีวอสังประภัยแล้วก็หายไปครับกลับมาหายใจครับเมื่อ2กรกฎาคมที่ผ่านมาชนะเพชรศรีนินสอสมหมายครับแล้วก็ล่าสุดที่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแพ้ซุปเปอร์เอ็กซ์ช่างนุ่นศรีสะเกษมาครับนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสานะครับอดีตผบ.เรือนจำกลางนี่อยุธยาด้วยนะครับอีกหลายท่านนะครับคุณเกษมสรรสมภักดีผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังด้วยเรือนจำกลางเขาบินด้วยนะครับวันนี้ทั้งณัฐพัฒน์ สิเนียสารสจ.โต้งปราจีนสจ.เอกแล้วก็สจ.หลายปราจีนด้วยนะครับในตอนนี้ก็หลังทำงานขมักขม้นเลยนะครับอย่าลืมดร.ช้างเมืองขู่ขันด้วยสิครับดร.อภิชาระยับศรีไม่ใช่เติมให้การจะให้เติมให้เสริมให้เสริมขอบคุณทุกท่านนะครับและที่สำคัญขอบคุณผู้สนับสนุนครับขอบคุณแฟนมวยครับทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ครับ12:15 น.ครับทาง TTDHD ช่อง36รอไว้เลยนะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าสัปดาห์หนึ่งเราเจอกัน2วันนะครับวันเสาร์จิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์ครับในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์ที่17กันยายนครับมาดูนนทชัยจะใส่กับทางด้านของธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์เมืองซับแลกเดือดกับยอดสยามนะครับรุ่งราวีจะขยี้กับตีใหญ่ทีเด็ด99ครับนั่นคือคู่มวยของจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์ครับในวันเสาร์หน้านะครับส่วนมวยดีวีดีไทยในสัปดาห์หน้าก็ลูกขวัญ นะครับจะเจอกับทางด้านของพีรพลหรือว่าดีทีลูกวันใหม่เอาดงรักกุ้งเผาครับจะดวลเข่ากับทางด้านสุภชัยเล็ก1ซับใหญ่ยางดำนะครับเจอกับทางด้านของเพชรกฤษดาแล้วก็เปิดหัวด้วยโสวรรณกับเด่นสยามครับนี่คือคู่มวยของมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์หน้าเปิดหัวด้วยยอดไอเอสระดับประเทศนะครับเสียบอลกับเด่นสยามนะครับมาใกล้ๆครับผู้รองของทุกท่านในวันนี้ครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับหมดยกชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับดีเพราะมีซิงแล้วก็เสือ11ตัวครับวันศุกร์ที่30กันยายนนะครับจ่าตุ๊ประพงษ์สว่างฝากรายการดีๆมาครับศึกเยาวชนมวยไทยเยาวชนต้นกล้านะครับที่สนามมวยประพงษ์สว่างที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับอำเภอท่าปลาครับ30กันยายนเดี๋ยวก็จัดต่อเนื่องนะครับบนเวทีครับตอนนี้ทางด้านของเพชรเชียงยืนครับซึ่งหายไปตั้งแต่ปี2559ครับเรียกว่าที่ผ่านมาเป็นนักชกที่เรียกว่ามีชื่อมากคนหนึ่งนะครับในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับกลับมาใหม่ครับปะทะเบอร์ใหญ่ๆมานักต่อนักแล้วนะครับวันนี้เอาละครับเดี๋ยวกับทางด้านของชาติทวีครับนักชกรุ่นน้องนะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับนี่เป็นการกลับมาใหม่ของเพชรเชียงยืนในวัย25ปีครับตอนนี้มีอัดฉีดแล้วนะครับจากชัยวัฒน์ 100,000 บาทครับเอาละครับใกล้ๆครับชาติทวีดาวรุ่งวัย18ปีครับจากศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูช้อมอยู่ที่อภิชาติมวยไทยครับขยับเข้าหาครับพยายามเดินนะครับใช้ความหนุ่มความสดบดเข้าไปนะครับชาติทวีครับเนี่ยครับ เจอกับนักชกรุ่นพี่ประสบการณ์สูงครับแล้วก็หายหน้าหายตาไปนานครับคือปีนี้เนี่ยครับชก2ไฟต์ครับชนะ1แพ้1ครับสำหรับทางด้านของเพชรเชียงยืนครับหายไปตั้งแต่ปี2559ครับ5ปี6ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ชาติทวีครับจำเป็นต้องเดินครับเปิดเกมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.ช้างนะครับอภิชาระยับศรีนะครับเมืองภูขันนี่ศรีสะเกษนะครับก็ชมรายการนี้ตลอดเลยทีเดียวนี่อุทัยทัพอาสาด้วยนะครับแล้วก็ตองขาวเชียงใหม่ด้วยนะครับที่ดูรายการนี้ตลอดตองขาวเชียงใหม่นะครับขอบคุณมากเลยทีเดียวขยับใกล้ๆครับเด็กหนุ่มร่างกายสดกว่าแล้วครับแข้งซ้ายนำเข้าไปครับนะครับค่อยๆครับค่อยๆเลือกค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มนะครับทางด้านของชาติทวีหรือว่าเจ้าสอนนารายเดิมนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดธานินทร์ ภูมิผิวครับเอาละครับวงในครับลัดล็อกสะพายแร่งทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาเพชรเชียงยืนกับการกลับมาครับสู่เวทีใหญ่อีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีนะครับสายกับขวานะครับขี่มาไว้ครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับดูทิศดูทางอ่านใจกันอยู่ครับทางด้านของชาติทวีก็ไม่กล้าที่จะปรีพรามเหมือนกันนะครับชาติทวีที่ผ่านมานั้นก็จะบอกว่ามีรายการต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็ต่อยที่สนามมวยแห่งนี้ครับหมัดซ้ายตรงครับของชาติทวีครับเตะซ้ายมาครับฮุกซ้ายไม่ถึงครับเพชรเชียงยืนนะครับคล้องได้ตีได้ไหมครับตีไม่ได้ครับกรรมการธานินทร์ ภูมิผิวแยกออกมาครับนี่เกมยังไม่เปิด 100% นะครับยังเป็นไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ครับโยนหินถามทางครับอาวุธที่ออกหมดยกครับยกต่อไปต้องเปิดแล้วครับนะครับในวันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้นะครับสนามมวยภูมิพัฒน์สเตเดียมนครศรีธรรมราชครับตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์นะครับจัดใหญ่นะครับศึกวันศาสตร์เดือน10นะครับวันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยภูมิพัฒน์สเตเดียมนครศรีธรรมราชครับแล้วก็เดี๋ยวยังมีรายการดีๆที่น่าสนใจอีกหลายต่อหลายรายการนะครับคืนนี้เจอกันที่เวทีมวยปากช่องนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเริ่มแข่งขันเวลา 19 นาฬิกาครับเดี๋ยวอาจารย์วรชิตเชมชื่นจะเดินทางไปตัดสินนะครับเอาละครับเกี่ยวได้ดันเททิ้งลงไปครับทางด้านของเพชรเชียงยืนครับกับการกลับมาใหม่ครับล็อกได้ครับตีได้ไม่ได้ครับยังแต่งตัวอยู่นะครับยังหาเหลี่ยมตีไม่ได้เอาละครับเสียงเฮเริ่มมาครับต้องหาฟอร์มเก่งให้เจอครับเพชรเชียงยืนครับเตะซ้ายไว้ครับชาติทวีครับเพชรเชียงยืนขยับครับต่อยซ้ายลำตัวครับแทงเข่าขวาโต้มาครับชาติทวีในครับตีไม่ได้นะครับชาติทวีนี่ยกขวาบังซ้ายครับเดินต่อครับเพชรเชียงยืนออกซ้ายครับเอาแข้งขวาสวยนะครับเอาละครับเกี่ยวไม่ได้ครับแทงเข่าซ้ายได้ครับแทงขวาโต้มาครับเจอเข่าขวาคืนเอาชาติทวีได้เอาเริ่มตีแล้วนะครับเพชรเชียงยืนเอาต้องตีแรงๆต้องตีแรงๆเอาตีแรงๆเพชรเชียงเอาชาติทวีก็ตีโต้เอาเพชรเชียงยืนชาติทวีมาเอามาเลยมันต้องแบบนี้ครับขยับเดินต่อครับด้านของเพชรเชียงยืนเอาละครับถึงตัวดันเอาไว้ครับมัดขวามา 1-2 ครับใส่เข้าไปเอาละครับเข่าซ้ายเสียบโอ้โหเนี่ยครับสัญญาณเดือดมาแล้วครับปัด 1-2 มารัวเป็นชุดครับมัดขวาครับหน้าหงายเงือบไปหลายครั้งเลยนะครับด้านของชาติทวีครับโดนหมัดรวมมาชุดหนึ่งครับโดนลำตัวครับแทงเข่าขวาครับด้านของชาติทวีครับพยายามปิดเกมให้เร็วนะครับเพชรเชียงยืนแต่ว่าตบเพื่อเหลือเพื่อขาตัวเองด้วยนะครับโดนหุกขวาแทงเข่าซ้ายครับการหายไปนานๆนี่ระบบหายใจจะเป็นยังไงครับเอาละครับตีเข่าขวาครับตั้งตัวได้แล้วครับชาติทวีโอ้โหคู่นี้ไม่รู้ว่าหน้าลอยไปลำตัดแม่ประยุงไม่ได้นะครับทางชาติทวีเพชรเชียงยืนต่อยระเบิดเถอะเอ้าเริ่มแรงมาแล้วครับเพชรเชียงยืนนะครับต้นยกกลางยกครับมาถึงปลายยกครับถีบเอาไว้ครับเอาละครับตั้งหลักตั้งลำได้อีกแล้วครับทางด้านของชาติทวีแข้งขวามาเพชรเชียงยืนโอ้โหถีบน้ำเข้าไปเนี่ยครับร รุ่นพี่กระดูกดีผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะนะครับตั้งแขนเอาไว้ครับเข้าซ้ายเน็บเข้าไปฝุ่นตลบเลยครับมาถึงตรงนี้ครับถือว่าเป็นยกที่ดีของเพชรเชียงยืนนะครับทำได้ดีขึ้นมาเยอะอุ้ยแทงเข่าขวาครับชาติทวีแทงแหลมครับเอาละครับเด้งตีขวาคืนครับเพชรเชียงยืนครับชาติทวีตีขวาครับตีเข่าขวาครับชาติทวีหมดยกที่3ครับเดี๋ยวมาปล่อยของกันต่อยกหน้าครับทีเดียวมาร่วมงานด้วยนะครับรถถังก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับนั่งอยู่ในสนามนะครับก่อนชมยกนี้นะครับขอเชิญชมนะครับรายการมวยนัดพิเศษครับศึกวันพยัคฆ์สัมพันธ์มวยมันวันเกษียณครับวันที่24กันยายนนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา 19 นาฬิกาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคปัตตานีครับบนเวทีตามต่อครับเอาละครับสู้กันที่วงในเลยครับนี่ครับชาติทวีใช้แผนครับเปิดแผนด้วยการปั้มฟัดรัดตีครับต้องรีดพลังครับของเพชรเชียงยืนครับให้หมดเร็วที่สุดครับถ้าเกิดเพชรเชียงยืนไม่หมดนี่แหมเหลี่ยมเชิงครับประสบการณ์เก่ากว่าอยู่แล้วครับเอาชาติทวีน้ำเงินนะครับชาติทวีแดงนะครับน้ำเงินเพชรเชียงยืนเอาเพชรเชียงยืนตีไปเอาชาติทวีเอาเพชรเชียงยืนเอาล็อกไว้ล็อกเอาตีไปชาติทวีโอ้ยังดูดีกันอยู่นะครับมากลางเวทีครับตามดินพุ่มผิวนะครับเนี่ยครับตั้งเอาไว้แล้วครับทางด้านของเพชรเชียงยืนครับไม่มีเยอะเหมือนกันแข้งขวามาครับในขณะที่ทางด้านของชาติทวีเอาแล้วครับถึงตัวครับโดนบิดเหลี่ยมครับโดนกระตุกเหลี่ยมดอกนี้ครับทำได้ดีครับทางด้านของเพชรเชียงยืนตามต่อครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับเอาหมัดขวาถึงตัวเนี่ยครับทางด้านของชาติทวีพยายามจะเน้นที่วงในครับแต่ว่ายังขาดความต่อเนื่องครับพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกครับยัดซ้ายได้ครับเพชรเชียงยืนตีซ้ายครับเอาละครับกรรมการแยกออกมาครับธานินภูมิผิวชกทวีถึงตัวตีเข่าขวาครับแทงซ้ายโต้มาครับแทงซ้ายครับยังไงครับไปกลุ่มกระจับยังไงครับอยู่ที่กรรมการละครับเอาละครับไม่มีอะไรมากก็สู้กันต่อครับขยับเตะขวาครับแล้วก็แทงซ้ายครับทางด้านของเพชรเชียงยืนครับเอาแม่ชาติทวีต้องเข้าแล้วเพชรเชียงยืนออกตีขวาอีกทีนึงวันนี้มิสเตอร์ถังรถถังก็มาเชียร์ด้วยเอาซ้ายไปชาติทวีเอาลงเคเก้ลูกนี้โอ้ทบัวยกห้านี้ลิเกเลิกเลยนะครับนันทวุฒิหลาพื้นนี่มุมเชียร์อยู่ที่มุมด้วยนะครับนะครับได้โอกาสครับกรรมการไม่นับนะครับชาติทวีลุกขึ้นมาครับขยับเดินต่อนะครับแข้งซ้ายมาหมัดซ้ายครับเจอโจทย์ยากแล้วนะครับทางด้านของชาติทวีครับเนี่ยครับนิ่งมากครับเพชรเชียงยืนนี่คือประสบการณ์ความเก่าของเขาเลยครับพลิกออกมาทางด้านขวาครับโอ้โหหาที่โล่งๆเลยครับยืนครับช่วงท้ายๆปลายยก4ทีเอาไว้ครับชาติทวีถึงตัวได้นะครับตีไม่ได้กรรมการสั่งหยุดแล้วแยกออกมาน่าสนใจนะครับอย่าเดินนะครับเตะซ้ายครับซ้ายโต้เกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับหมัด 1-2 ของเพชรเชียงยืนครับแยบซ้ายครับแม่วันนี้หมัดก็ทำงานดีเข่าก็ทำงานเยี่ยมครับกระทุ้งเข่าซ้ายไป2ดอกครับหมดยกเลยครับสะใจเลยครับเพชรเชียงยืนครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาการไม่ว่าอะไรครับแล้วมันเหตุการณ์ก็เลยเปลี่ยนไปเยอะเลยครับโอ้เจอโจทย์ยากเหลือเกินแล้วนะครับโชคทวีอภิชาติมวยไทยครับในยกที่5ยกสุดท้ายครับจะพลิกเกมได้ไม่ได้ครับต้องถามหมัดถามศอกของตัวเองครับ มาตามต่อครับยกสุดท้ายนะครับ3นาทีสุดท้ายครับทำอะไรต้องรีบเลยครับทางด้านของชาติทวีนะครับนั่นแหละครับไม่มีทางเลือกอื่นครับเดือดหมัดกับศอกแต่ว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปก็เจอทางด้านของเพชรเชียงยืนใช้แขนซ้ายล็อกคอไว้ครับเพชรเชียงยืนก็นั่นแหละครับกดดันยังนักเหมือนกันนะครับช่วงต้นๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าเนี่ยครับกดล็อกของตัวเองได้แล้วครับตั้งการสูงๆครับพลิกออกมากับการที่หายไปนานหลายปีครับเอาละครับแข้งขวาครับนี่เตะคู่แล้วนะครับออกแบบคมๆเลยครับเพชรเชียงยืนครับวงในเนี่ยครับรัดเอาไว้เล่นกับเวลาครับก็ต้องบอกว่าไม่มีเจตนานะครับลุยต่อนะครับทีมงานสั่งให้ลุยต่อครับเตะซ้ายครับหมัดซ้ายครับแล้วครับทุ่มสุดพลังครับทุ่มสุดตัวครับถีบเอาไว้ครับเพชรเชียงยืนครับต่อยซ้ายลำตัวครับเตะขวาครับครับไปต่อครับมีเวลาเหลือนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดแหละครับไม่ยอมสักอย่างครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับกรรมการธานินทร์แยกออกมาครับผู้โดยสารเพียบไปครับทางด้านของชาติทวีเดินต่อมาแต่เป็นเพชรเชียงยืนในการได้หมดแล้วนะครับการได้หมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งชูชีพตรีโภคาด้วยนะครับแล้วก็อุทัยทัพอาสาแล้วก็ดร.ช้างนะครับเมืองขุขันศรีสะเกษไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวสบายใจแล้วก็นึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าครีมมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับพลิกออกทางด้านซ้ายออกทางด้านขวาแล้วครับหมัดตัดลำตัวครับไปเกาะในแบบนี้นี่ต้องบอกว่านู่นแหละครับยันออกพรรษาครับแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นโอกาสนะครับต้องต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วครับทางด้านของชาติทวีครับเล็งนะครับเพชรเชียงยืนก็เรียกว่ายังเป็นเป้านิ่งไม่ได้เหมือนกันครับต้องขยับต้องเคลื่อนไหวแม่ทีไปโดนกันจับครับโอ้โหวันนี้นี่ดูเหมือนสมาธิจะหลุดจะหายไปกับเรื่องของกระจับเยอะมากนะครับทางด้านของคือทีมนะไม่ผิดกติกาแหละครับเพียงแต่ว่าไม่นิยมทำกันครับนักมวยครับคือบางทีบางครั้งเล็กๆน้อยๆแบบนี้นี่ต้องลืมด้วยนะครับเนี่ยครับเอาเรื่องลืมแล้วก็เอาปรับเป็นความโมโหแหละครับแล้วก็พยายามทำแบบนี้ดีกว่ามั้งครับมันเสียเวลาเปล่านะครับเวลามันไม่หยุดนะครับเวลามันเดินไปเรื่อยครับนี่ครับประสบการณ์ครับน้องครับขยับเข้าไปครับนี่ครับหุกขวาเตะขวาครับแทงเข่าขวาตีเข่าขวากรรมการธานินทร์แยกมาช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับดูเอาไว้นะครับเตะโดนกระจับถีบโดนกระจับนะครับน้องๆครับไม่ผิดกติกานะครับแต่ว่าก็ไม่ควรทำนะครับแล้วครับบทยกสุดท้ายครับแม่เพชรเชียงยืนครับสะใจนะครับนี่เป็นอดีตดาวโรดดาวดังวัย25ปีในสังกัดของค่ายมวยศึกกิจเมืองนนท์นะครับจบแล้วก็เหลือความเป็นพี่เป็นน้องกันบนเวทีให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับชัดชัยสอนทาครับดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็พงศักดิ์เป็นละม่อมนะครับคะแนนใบสุดท้ายรวมคะแนนแล้วก็ชูมือทางด้านของเพชรเชียงยืนกิจเมืองนนท์ครับกลับมาแล้วครับในรอบหลายปีครับเพชรเชียงยืนครับกลับสู่เวทีใหญ่ติดตามครับ